ใจป่ะจริงเหรออะไรวะเอ้าขามืดแล้วอีกครั้งครอบครัวติดหมอให้ติดหมอติดหมอทำไมปวดหลังติดหมาเพราะติดหมาเยอะแล้วติดหมอวันนี้นะเรามาอยู่กันที่เขาใหญ่ฟิตติ้งครับจังหวัดอะไรเอ่ยเพชรบุรีอยู่เพชรเหรออำเภอชะอำชะอำนะห่างจากหาดชะอำไม่กี่โลเองเออก็คือตกปลาแวะเที่ยวได้เลยอ่ะครับก็ง่ายๆคือคาเมลฟาร์มพอคาเมลฟาร์มแล้วก็กลับรถก็เจอเลยเจอบ่อครับแล้วบ่อนี้ก็คือเปิดมานานอยู่นะเปิดมานานแต่ก็คือรีวิวน้อยมากอ่ะครับไม่มีเลยหาเราเพราะก่อนมาเราก็ต้องหาก่อนอยู่แล้วอ่ะนะเรื่องของเรื่องเราเห็น FC เราเขามาเฮ้ยมีปลาใหญ่นะใช้ปลาใช้ได้เลยนะมีทั้งกระพู้ใหญ่ใช่เทพามีบึกใหญ่นะแต่ปลาก็ปลารวมแหละเพราะว่าเข้าไปดูเก่าๆเมื่อแบบหลายๆปีผ่านมาเงี้ยมันก็มีปลากงปลาเก็ดหลายอย่างอยู่เยอะบ่อสวยค่ะค่อนข้างดีแล้วก็บรรยากาศดีร่มรื่นเออร่มรื่นเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับบรรยากาศภายในบ่อค่ะกำลังประกอบชุดกันอยู่มาเดี๋ยวว่ากันได้ปลาอะไรบ้างนี่เราก็ขนมปังครับลองขนมปังเลยค่ะหัวเชื้อก็ปวดติดบ่อขนมปังผสมล้ำนิดหน่อยเพราะว่าขนมปังเราน้อยเพราะว่าเรามาที่นี่ก็มีขนมปังขายนะแต่ส่วนมากก็เป็นปลาเก็ดอ่ะใช่ครับปลาเก็ดวันนี้เรามาเน้นเก็ดใหญ่เก็ดใหญ่บึกเริ่มเห็นวงน้ำบ้างแล้วใช่ยังไม่ต้องตีนะแค่ประกอบเบ็ดนะนี่ไม่แค่เลยนะผสมหัวเชื้อปะต้องพูดเยอะอ่ะผสมไปเดี๋ยวรอตีเลยดีกว่าติดบอกเหมือนเดิมครับเริ่มมีวงน้ำแล้วค่ะน้ำเริ่มอุ่นเพราะว่าอากาศเย็นมาหลายวันเนาะอาโฮมอาหารก็มีพร้อมได้มีเบอร์โทรสั่งได้เลยได้เลยได้เลยน้ำคงน้ำแข็งเดี๋ยวบ่ายเราสั่งมาแล้วเดี๋ยวเราเอาให้ดูว่าได้แต่ชอบนะล่มลื่นเนาะยังไงเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อพี่เขาไว้ด้วยเผื่อ FC อยากได้เบอร์โทรถามกันเผื่อใครแวะมาค่ะครับมาเที่ยวชะอำก่อนเข้าชะอำเนาะจัดไปพี่ไต๋ไต๋โอเคเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เดี๋ยวไปขอด้วยอย่าลืมใช่ครับโดนเลยวะมีตัวไหมเฮ้ยโดนมีสายป่ะจริงเหรอตัวเลยวะเห็นนะ2สีทุ่นค่ะสีหน้าดินไปค่อนข้างเงียบนี่เลยลองทุ่นดูโดนเมื่อกี้มันเล่นหลายรอบแล้วไงเราก็ลองหาอยู่ว่าอยู่ระดับไหนน่าจะไซส์ประมาณสักไซส์10กว่าโลแต่ปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะไม่มันเหมือนกระพู้หรอแต่มันไม่มีวงน้ำนะมันจะเป็นบึกจิ๋วก็ได้เห็นเมื่อไหร่บอกแล้วเขาเป็นคนเปิดงานนะตีไปก็กินเลยนะมาเนมันตึงมันตึงตัวแรกมันต้องตึงๆหน่อยตัวแรกมันต้องนานนิดนึงนะ
ไม่เข้าด้วยมากปลานานปลาเก่าดูสวยเดี๋ยวจะลองดูแรงแรงมันเยอะมากเลยนะสุดยอดนะครับครับครับอารมณ์ร่มเลยนี่น้องปืน very good ปิดไหมโอเคเดี๋ยวแรกค่ะปักหัวจะทู่ๆหน่อยจะไหวเปล่าไหวโอเคที่เขาเก็บสายเอ็นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เอ็นเหลือเยอะมากยังมีปลาติดอยู่ที่เอ็นคุณอาทิตย์กับพี่เขาก็กำลังช่วยกันสาวเกตแต่ไม่รู้จะขึ้นได้ไหมนะเอาไอ้สั้นที่สุดแรงเลยมั้งน่ะตอนเนี้ยตอนยกหัวนี่แหละเอามาแล้วไงครับพี่น้องเขาก็ดูเราอยู่นะอ๋อขอบคุณค่ะเบรกออกเบรกออกแฟดๆเลยแฟดๆเลยปล่อยสายปล่อยสายปล่อยสายนี่ปล่อยสายหลุดไหมหรือสวนไหมโอเคโอเคขาดละค่ะหลุดออกจากปลาแล้วหลุดแล้วล่ะไม่มีแล้วนี่โอเคโอ้โหนี่ไงอุ้ยตกสปิวเราได้ปลาใหญ่มันก็ต้องปล่อยขาดไงโอเคนี่ไงสปิวตามเบ็ดหลุดด้วยโอเคเลยเฮ้ยแจ๋วเออนะเดี๋ยวพี่เอาสติ๊กเกอร์มาให้ครับผมอันนี้ด้วยนี่ทานแล้วเอาไปลองเทสเล่นๆดูครับผมตอนที่ชายอยู่ก็นี่แหละค่ะเอ้ลองเดินครับเมื่อกี้วัดถึงป่ะขามือเหรอเขาสุดจริงๆได้มันได้ละมันได้มันตึงคุณหน่ายคุณหน่ายขามือให้ไอ้น้องโอ้ยสายเฮ้ยสายเฮ้ยราดน้ำก่อนตื้อไว้เฮ้ยตื้อรีบๆเข้าเถอะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวหยุดได้ตึงมือนะโอ้โหได้สายอ่ะได้สนุกค่ะสองก็ยังเป็นหมึกอยู่นะหมึกแน่ๆอ่ะเห็นเราบุญทำไมต้องเนิ่งก็พ่ออกไม่แน่จุ่มอย่างนี้ออกดีครับรออะไรจัดว่าเด็ดขนาดด้วยเอาให้ทันขายได้เลยน้อยก็ดีอ่ะนึกว่าใส่ใหญ่ได้ก็ตื้อบินไปโถล่ะไม่บินบึกเขาใหญ่โดนแล้วเจ๊ขามือเลยตัวนี้ครับไซส์สวยค่ะ20กว่าโลเล่นหนักมากโอเคเหนื่อยเล่นสวิงปล่อยดีกว่าน้ำมันครับตลิ่งแล้วแบบก็โอเคเลยเนาะก็ตกสบายสบายชิลๆใครอยากหาบ่อตกแถวชะอำอ่ะเออแวะมาได้ค่ะเขาอยู่ฟิชชิ่งปาร์คครับมีร้านใกล้ๆสั่งน้ำสั่งอาหารได้ค่ะนี่เราก็สั่งละเบอร์พี่ต้อยได้เลยอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารอีสานโอ้โหมันเด้งก็มีอาหารอีสานเนาะส้มตำไก่ทอดข้าวเหนียวลาบตกก็ถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็น้ำจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆน้ำคมน้ำแข็งบอกได้เลยส่วนพวกขนมปังตอนนี้ก็ต้องเตรียมมาเองก่อนนะครับว่าบอกถึงว่าจะเป็นเดี่ยวปลาเก็ดเดี่ยวปลาเก็ดมีให้นิดหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดครับถ้าไม่ได้ติดมาไม่เป็นไรก็มีให้นิดหน่อยครับครับปลาเก็ดเนี้ยก็มีขายค่ะแต่ถ้าพวกบึกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี่ยวมานิดนึงนะค่าหันก็คันละ100บาทใช่ได้สนุกวันนี้ยังไม่จบจัดไปThank you.
เอาขามือแจ๋วโอ้โหเจ๊นี่มันหมันจริงเว้ยทุนเฮ้ยครับ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 เดี๋ยวผมโอ้ยเจ๊กล่าวว่าเฮ้ยเจ๊มีคลิปแล้วกลับบ้านนะกินดังแล้วเกิดอันนี้เขามาแรงถึงเขาจะไม่ได้กินคนแรกแต่เขาก็ใช่โหตัวนี้ใหญ่หนาด้วยยาวด้วยสวยเลยแต่ร้อนแรงสวยเลยครับเขาใหญ่ฟิชชิ่งพาร์คชะอำลองดูค่ะได้สนุกไซส์สวยๆค่ะครับไปโอเคเลยนะปืนต้องให้เจ๊ลงไปวัดเจ๊ต้องลงไปวัดน้ำก่อนไม่มาหรอกหายเหนื่อยแล้วพามาชมครับผมอันนี้ก็อยู่หน้าบริเวณเขาใหญ่ฟิชชิ่งพาร์คครับผมมาเดี๋ยวผมพาเดินโดยรวมนะโอ้โหฮาร์เลย์สวยมากไปเดี๋ยวผมเดินพาดูสวยครับสวยครับไปเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศตามมาครับนี่นะกระทางเข้านี่เรามาซื้อเหยื่อเดี๋ยวตกปลาก็มีครับผมถุงราย25บาทเป็นขนมปังค่าคาละ100บาทแล้วก็ฟรีออกได้โลนึงจะเป็นปลานิลปลาเกล็ดนะครับผมฟรีนี่ในส่วนเรื่องห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ว่ากันเมาเมาว่าแล้วเจ๊ okay. ถุงละ25บาทแล้วผมก็มาอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าค่าคันก็ถูกละ100บาทปีปลาออกได้โลนอีกโอเคหมุดล้วนเลยนะใช่ใช่ใช่ได้สนุกกันได้เหนื่อยนะเออลองมาดูค่ะครับผมติดตามกันพาชะอำก็ลองเป็นอีกบ่อหนึ่งค่ะใกล้ๆกันเนาะซุ้มซุ้มดีได้เนาะใช้ได้บ้านนะใช่ครับมีฟงมีไฟนู่นนั่นนี่ครบอ่ะเออห้องน้ำก็สะอาดดีได้ใช่ได้ครับผมตีไปกินคามือเนี่ยไอ้นี่มันเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรนะหลุมเจ๊ใช่เหรอโอ้ใช่ตีหลุมเจ๊หมายแตกแล้ววะใหญ่นะไม่สู้เหนื่อยนะแตกแล้วหมายแตกได้สนุกนะมาส่วนมากนี่กินคามือนะมาจะพากินคามือเออเนี่ยสามไม้แล้วไม่เหนื่อยค่ะโอ้โหปลาเขาค่อนข้างระแวงนะลองหาทริคหาวิธีเล่นกันดูเพราะว่าตีเริ่มกินเนี่ยพอกินปุ๊บเงียบน้ำนิ่งเลยนะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งถึงจะมาได้เหนื่อยค่ะได้สนุกฮะมีตัวแค่นี้หมึกล้วนถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคค่ะไปได้เลยถือว่าประสบผลสำเร็จมันยังก็ไม่ได้เจอแบบโทฟี่นะที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อเทพานะแต่เราก็ยังไม่โดนแต่บึกรับน้องดีอยู่ที่นี่เขามีโทฟี่มั้ยมีเทพาแล้วก็มีกระโฮกอ่ะเออใหญ่ๆนะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าพวกนี้มันกินเย็นๆทั้งค่ำเออแต่ยังไงก็บึกรับน้องดีอยู่บึกรับน้องดีเออไปอุ้มคันยืมก็มาหุยอุ้มมีไซส์หรอ
ตายหาแล้วมึงสวยแล้วมึงโดนใส่แล้วมึงไม่ไหวบอกนะโอ้ยอู้เบรกหัวน็อตแล้วโอ้ยอุ้ยตื้ออุ้ยเข้ามาแล้วครับแน่นอนครับผมเดี๋ยวกล้องหลบแดดก่อนเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดดอ่อนแล้วเขาไม่ได้ปล่อยนะไม่ใช่ไม่เท่าไหร่หรอกเขาไม่เข้าเลยเนี่ยยังไม่รู้โหอุ้มใจว่ะห้าสิบโลสนุกครับเขาใหญ่ที่ชะอำเฮ้เขาใหญ่ที่ชะอำชะอำที่เขาใหญ่ทำไมจะมุกบาทนะครับจะขอนี้จะหมุนมันออกแล้วไปตัดทำไมต้องดึงหน้าด้วยครับถามเยอะถามเยอะถามเยอะเหนื่อยว่ามึงใช้สมาธิอยู่ป่าวพ่อแหมลูกเบรกหนักด้วยอะไรสะเบ็ดแม่งมาทวงตำแหน่งพ่อใช่แบ่งหมดน้ำเพราะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้คลิปนี้ยากจะไม่ได้ลองพักเลยพวกมึงมาเรื่องอยู่ในต้อมหมดนี่แหละดังชีวิตมันอยู่แถวๆนี้โอ้โหใหญ่เตอร์แรงดีค่ะปลาบอกระวังเหยียบหมาละกันไปไกลเย็บเต็มเลยคุณมันเริ่มจ้าช่างคอมพีสมันไม่เหยียบหมาเออไม่เหยียบหมาตกรูแทนไหนเป็นไงอุ้มป่ะถ่ายก่อนเลยอ่ะเห็นตัวอยู่เงาไอ้เชยมาเลยพ่อหรอกหลังจากกินข้าวเหนียวส้มตำอิ่มแล้วเราก็สัตว์บึกไป1ตัวโอเคมั้ยนะบรรยากาศดีแรงดีอ่ะสุดยอดเลยนะต่อเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวตีเลยน้ำหมาเออล้างเลยน้ำหมาเออล้างเลยมาเลยสวยเด้เกิดอะไรขึ้นมาโอ้โหเหงื่อยังไม่ทําได้นี่เลยนิ้วยังพองอยู่เลยตีรูดเลยเมื่อกี้สงสัยกูต้องเก็บแล้วละมั้งเราแบบทําเป็นภาคเรือป่ะจังหวะนี้นะครับปากนะครับอยู่ทางหน้าของเจนะครับตอนนี้ปลากำลังเข้ามาใกล้เจแล้วนะครับวิ่งเลยครับเจเหมือนจะสอยมะม่วงยังนะเราต้องค่อยๆเยอะก่อนนะไม่งั้นเขายิ่งสู้ใช่ครับใช่ ไม่ได้แรงเข้าปากนั่นแหละครับพี่โม้ฮะ จังหวะเฮ้ยไม่ไปนอนไหนจริงเหรอระวังเหยียบหมานะครับผมมาบึกล้วนจริงนะเจนะบึกล้วนบึกล้วนครับผมเฮ้ย F4 มาเลยใช่ใช่ใส่หนึ่งเม็ดนะมาละร้อยเอออาหารก็มีเครื่องดื่มก็สั่งได้หนุ่มปงหนุ่มปังเขาก็มีขายอยู่นะครบมันมีเข้าดีมากสวยๆอีกแล้วมาถึงแล้วมาถึงอีกแล้วได้สนุกกันค่ะจบหางสวยครับมาสรุปคลิปกันครับช่วงครึ่งแรกนะเช้าถึงสักสองสามโมงก่อนจะเตรียมของเตรียมอะไรกันก่อนจะเริ่มลงมือครับก่อนจะคุยกับพี่เขาอีกใช่คุยรายละเอียดนะคุยรายละเอียดครับเรามาเป็นครั้งแรกเนาะใช่ใช่ครับก็ต้องคุยรายละเอียดกันหน่อยในเรื่องของกฎระเบียบพี่เขาบอกใช่อยากให้ลูกค้าเข้ามาได้สนุกก่อนครับยังไม่มีอะไรมากมายค่าคันครับก็สรุปฝั่งพี่บอกใช่
หรือจะอะไรยังไงก็ลองสอบถามพี่เขาว่างใกล้ลองมาค่ะค่าขันไม่แพงสนุกปลาแรงดีครับผมใช่ใช่ใช่แล้วก็ข้อสำคัญคือบรรยากาศบ่อบรรยากาศดีชอบต้นไม้ลมลื่นค่ะตกหน้าลงหน้าดินปลาเกตอะไรเงี้ยเขาก็มีโปรโมชั่นออกฟรีโลนึงซื้อออกได้ตามราคาอะไรเงี้ยลองมาดูกันมาเดี๋ยวมาดูช่วงเย็นกันต่อว่าสรุปวันนี้จะได้สักกี่จะหมันแบบส่วนแน่เลยกำลังจะปั้นเลยอยู่ไหมอยู่ไม่ทันลอกร้องอีกแล้วกำลังจะหันมาปั้นเหยื่อเลยนะเนี่ยคันกำลังจะเตรียมปั้นเหยื่อเขาก็ตีไปเมื่อกี้เองใส่ตึงมือทุกตัวตึงไปยังหลังปลาเล่นสนุกมากปลาแรงดีในช่วงเย็นก็โหสายสวยครับไปเนี่ยจ่าเดินมาถ่ายอยู่ป่ะอยู่ป่ะหาตัวไม่เจออยู่ได้ไหนล่ะมีมืดแล้วนะ6โมงครึ่งได้แล้วค่ะมืดเร็วอ่ะหน้าหนาวไงหน้าหนาวก็จะมืดเร็วนะก็ตีก็โดนยังได้โดนตัวอยู่อ่ะเดี๋ยวแมวตัวหน้านะคะพอละเดี๋ยวกลับบ้านแล้วมันมืดแล้วเขาก็ไม่สะดวกแหละงั้นลองเทสตัวเชื่อเขาปวดจังเลยจะมาขายของก็ได้ไงเนี่ยปวดจ้อตัวเลยก็หายไปแล้ววัดอยู่ไหมจ่ายไม่รู้แอคชั่นหรอวะงั้นทำรายการก็เสียดายธรรมดาเราก็ไม่จริงสร้างภาพไปด้วยไปลุ้นกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปของวันนี้หน่อยนะครับมันสุดยอดเลยที่บ่อขาวใหญ่ฟิชชิ่งครับผมชะอำครับบ่อนอกกระแสก็ว่าได้นะใช่นะคือก่อนหน้านี้เขาก็มีช่วงที่มันบูมอยู่ครับคือพูดง่ายๆเลยเปลี่ยนหลายมือใช่เปลี่ยนเจ้าของกันไปนะครับผมแต่ก็ยังเปิดให้ใช้บริการอยู่ใช่ครับพี่ต่อยพี่ต่อยตอนนี้อะไรดูแลพี่ต่อยดูแลอยู่ครับผมดูแลทั้งบอลอยู่เดี๋ยวเราก็ฝากเบอร์ไว้แล้วก็สำคัญคืออะไรรู้ไหมที่เราอยากให้ไปอ่ะถึงรวยถึงรวยคนละร้อยกับโฮใครที่อยากแบบไปปราบเซียนชอบค้นหาปลาละแวงอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบค้นหาใหม่ๆแบบก่อนใหม่ๆอยากลองวางอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะก็แนะนำนี้เลยคือมีเยอะที่เรายังไม่โดนอ่ะวันนี้คือแบบเราไปครั้งแรกไงเราก็ลองหาปลาดูว่ามันเป็นยังไงเอาให้ปลากินก่อนให้ปลากินก่อนใช่หาลงหาลายใช่มันครับถือว่าประสบผลสำเร็จในครั้งแรกแต่ก็ยกพระเอกให้หัวเชื้อเขาโคตรติดบ่อโหไม่เคยติดหวังก็จัดวันนี้ก็ถือว่าทำมือไหลไม้ใช่ทั้งที่ปลาค่อนข้างระแวงไหมครับเพราะว่าเป็นปลาบ่อเก่าปลาเก่าบ่อเก่าใช่เขาก็จะรู้มากคือวันนี้สังเกตได้เลยว่าเดี๋ยวดูในคลิปนี้จะรู้เลยว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงลอกอ่ะเพราะว่าส่วนมากจะสวยกินปลามือใบเหยื่อกำลังหล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใครชอบนี่ก็ฝากติดตามเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับผมแล้วก็อย่าลืมของเราก็จะมีหัวเชื้อต้องกดติดต่อนะครับแล้วก็มีเสื้อสั่งซื้อกันได้ค่ะทางแฟน
ช่ช้อปปี้เราก็มีแล้วนะจ๊ะสุดยอดแล้วก็ดูกันได้ค่ะครับผมพบกันใหม่คิดหน้าคิดหน้าดีกว่าคิดหน้าหรือว่าพรุ่งนี้ดิทำได้ดีกว่าติดตามกันดีกว่าบ๊ายบายทำไมติดกล้องไม่ทันจริงๆค่ะพอดีครับผมมากินกินกินเสร็จกับปักกับกับใช่มาเป็นกล้องที่ที่พักดีกว่าครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับนกหนานเหมือนเดิม